รีสะตวยมำบังสังฆาราสตูลภาราคือเทเทวามหาสมุทรไทยเหล่าอิสลามรวมชาวพุทธสุดซึ้งใจจะประกอบการใดรับรวมใจกันสามัคคีก็ตะรูเต้าอาดังยังงามล้ำเพิ่นชมดุดดังเมืองพรมและสุดงามสมคำชมมากมีหมู่เกาะมีเป็ดชายทะเลหาสวยมียังเสน่ห์เมืองนี้ล้วนคนมีน้ำใจแสนงามจำปะดะเมืองพระและอิสลามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักเที่ยงนะคะวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2559ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองสตูลคุณประสิทธิ์แป้สกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแมนสวัสดีครับน้องฟุตแดดลงนายกกับลุงพอดีนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจัดสถานที่ให้จริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอากาศค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เหมือนฝนจะตกลงมาแต่ปรากฏว่าพอเราใกล้จะเข้าข่าวแดดออกเหมือนกับฟ้าฝนเป็นใจใช่นะคะว่าเราห่วงเรื่องของฝนน้องแนนขอตัวหยองคงไว้ครับเมื่อกี้ใช่ตกนะเพราะว่าเดี๋ยวให้เราจัดรายการก่อนนะคะเมื่อสักครู่ท่านยกท่านนายกไปถึงสถานที่ที่เรามาจัดรายการในวันนี้แล้วนะคะที่มาที่นี่เพราะว่ามีความพิเศษมากๆสำหรับศาลโต๊ะหยองกงจุดนี้มีความพิเศษยังไงสำหรับชาวเมืองสตูลนะสถานที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นที่ไหว้สักการะบูชาของคนสตูลทุกเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนอิสลามนะครับตัวหยงกงนี้ให้พรให้กับลูกหลานทุกท่านนะครับเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจใช่ครับของคนในจังหวัดทุกศาสนาเลยด้วยใช่ครับผู้ใหญ่มาอยู่ที่นี่ก็จะต้องมาขอพรที่นี่ก่อนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าท่านผู้การท่านรองผู้ว่าต่างๆนะครับถ้ามาประจำก็มาขอพรและอย่าอยู่เย็นเป็นสุขทำให้สตูลของเราอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดนะครับเหมือนที่บอกว่าสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ครับค่ะเพราะว่าที่นี่นี่ถ้าพูดถึงความหลากหลายทางศาสนามีทั้งชาวพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เชื้อสายจีนนะแล้วก็ยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีจิตใจสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคล้ายๆกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ว่าช่วงแรกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมติดตามเราให้ดีนะคะเพราะว่านอกจากบรรยากาศทั้งหมดที่จะพามาชมกันแล้วเนี่ยนอกจากนี้เรายังมีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมด้วยนะโอ้โหจะบอกว่ามีหลากหลายมากนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่ท่านนายกนำมาด้วยก็คือเสื้อกีฬาของเทศบาลเมืองสตูลใช่ไหมคะนี่ค่ะท่านนายกนำมาฝากสำหรับคุณผู้ชมนะคะ8ตัวด้วยกันคุณผู้ชมถ้าเกิดตอบคำถามถูกเนี่ยได้รับเสื้อกีฬาไปเลยข้างหลังมีคำว่าสโตยนะครับสโตย55สโตยนี่คือยกดาวอ่ะอยากให้ดูค่ะสโตยนี่มาจากคำว่าสตูลนะครับสโตยนี้เป็นภาษามาเลแปลว่ากระท้อนเมื่อก่อนสตูลมีกระท้อนมากนะครับเลยชื่อสโตยถ้าแปลเป็นไทยก็คือสตูลต้นกระท้อนนะครับนอกจากเสื้อของจากทางนายกแล้วเนี่ยนะคะยังมีเสื้อจากทีมข่าวเราด้วยใช่อันนี้เป็นเสื้อของสตูลนะคะเป็นเหมือนของขวัญของฝากทีมข่าวไปหามาเรียกว่าสดๆร้อนๆเลยมีหลากสีนะคะทั้งสีส้มสีม่วงสีโอรสแล้วก็สีกรมธาตุใช่ค่ะต้องติดตามนะคะว่าเราจะถามคำถามคุณผู้ชมว่าอะไรนะคะถ้าดูข่าวเราช่วงนี้ตอบคำถามได้แน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามบรรยากาศการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันก่อนนะคะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนะคะช่วงเช้าวันนี้ก็มีคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีนะคะไปดูบรรยากาศการลงนามถวายพระพรครั้งนี้กันนะคะซึ่งประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดค่ะเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วค่ะพร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยนะคะซึ่งทุกคนก็ตั้งใจที่จะเดินทางไปเพื่อแสดงความจงรักภักดีค่ะคณะที่เดินทางไปนะคะเช้าวันนี้มีคณะกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนนครขอนแก่นคณะผู้บริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรี
นายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและนักฟุตบอลทีมเลสเตอร์ซิตี้ค่ะได้นำแถบริบบิ้นสีน้ำเงินเหลืองซึ่งเป็นส่วนประกอบของสัญลักษณ์ประจำถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำปี2015 ถึง 2016ของทีมเลสเตอร์ซิตี้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยนะคะแล้วก็มีประชาสัมพันธ์มาจากสำนักพระราชวังนะคะว่าวันที่20พฤษภาคมนี้จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาค่ะจากบรรยากาศพระบรมมหาราชวังนะคะมากลับมาดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เมืองสตูลกันบ้างหลายคนบอกว่ามาแล้วถ้าเกิดมาในตัวเมืองสตูลเนี่ยภาพรวมเราสามารถมีพื้นที่ในการท่องเที่ยวยังไงบ้างคะเนี่ยแบบนี้ครับเมื่อก่อนนะครับคนมาสตูลนะครับก็จะไปเที่ยวเกาะมากกว่าเพราะว่าเกาะที่สตูลนี่สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นเกาะหลีเป๊ะเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินแต่ยังไม่เคยไปค่ะลองไปดูนะครับสวยมากๆนะครับก็ติดอันดับโลกนะครับเกาะหลีเป๊ะเกาะตะลูเตาเกาะอาดังนะครับหรือบางคนก็มาลงที่สตูลไปเกาะลังกาวีซึ่งเป็นเกาะหนึ่งของประเทศมาเลเซียใกล้นิดเดียวนะครับพอขึ้นจากเกาะนะครับก็จะไปพักที่หาดใหญ่เพราะอยู่ใกล้สนามบินแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากสตูลแค่ชั่วโมงเดียวนะครับทำให้สตูลก็ไม่ค่อยจะได้ต้อนรับตอนนักท่องเที่ยวมาพักที่นี่ฉะนั้นแต่จริงๆแล้วสตูลเรามีธรรมชาติอะไรที่สวยงามอีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาโต๊ะพยาวังนะครับเขาโต๊ะหยงกงที่นี่ที่มากราบไหว้นะครับแล้วก็ที่คลองบำบังด้านหลังเราเองนะครับผมก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดนะครับทำวอล์กเวย์นะครับยาวตั้ง 1,400 กว่าเมตรนะครับแล้วก็ประมาณกิโลกว่านะครับซึ่งต่อไปเราจะพัฒนาให้เป็นตลาดคล้ายๆตลาดน้ำแต่เราอยากจะชื่อตลาดท่าเรือเพราะว่ามีประวัตินะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องชื่อตลาดท่าเรือเพราะว่าตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นท่าเรือของคนสตูลนะครับเพราะว่าในอดีตนี้การคมนาคมยังไม่สะดวกไม่ว่าจะเป็นถนนไปตำมะลังไปเจ้บิลังหรือว่าไปตะหยงโปเกาะหาดสยาวต่างๆยังไม่มีถนนเขาก็จะมาทางเรือแล้วก็มาขึ้นที่ท่าเรือนี้แหละนะครับแต่ปัจจุบันนี้การคมนาคมสะดวกเลยทำให้ท่าเรือนี้ไม่มีการคนไทยไม่ได้คนไทยสินค้าไม่ได้คนไทยสินค้าแต่ถ้าพอเราทำเป็นตลาดน้ำก็จะชื่ออยากจะชื่อเป็นท่าเรือเดิมนะครับอย่างอันนี้คือภาพที่เราเห็นอยู่หน้าจอนี่คือเป็นเส้นทางวอล์กเวย์ที่เป็นวอล์กเวย์นะครับแต่ว่ากำลังดำเนินการใช่ไหมตอนนี้วอล์กเวย์เสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากำลังทำประตูน้ำนะครับทำประตูน้ำจะขังน้ำให้เต็มสลิงอยู่ตลอดคือไว้เปิดปิดน้ำเข้าน้ำใช่ครับพอ15คลองนี้นะครับจะติดกับทะเลอันดามันนะครับเมื่อน้ำขึ้นสูง15ค่ำนี้น้ำก็จะเต็มตลิ่งเราก็จะขังน้ำไว้นะครับไว้ให้แม่ค้านะครับแจวเรือขายก๋วยเตี๋ยวขายผลไม้ขายขนมขายโรตีก็แล้วแต่เป็นตลาดเป็นคล้ายๆตลาดน้ำแต่ชื่อตลาดท่าเรือนะครับและผนวกกับตลาดสดของเรานะครับที่กำลังก่อสร้างก็จะเสร็จในเร็วๆนี้นะครับก็เราก็มีสินค้าหลายอย่างชั้นล่างเราก็จะเป็นตลาดสดทั่วไปแต่ชั้นบนเราก็จะนำสินค้าจากต่างประเทศมาขายด้วยนะครับก็ต่อไปนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อของที่ลังกาวีแล้วก็หิ้วมาซื้อที่ตลาดสดสตูลเนี่ยนะครับมาซื้อที่ตลาดท่าเรือเนี่ยเราก็มีนะครับแล้วเสร็จเมื่อไหร่อะคะคิดว่าประมาณสิ้นปี59นะครับโดยประมาณนะครับสิ้นปี59แต่ตลาดสดนี้ประมาณเดือนสิงหาก็จะเสร็จแล้วจองบูธเลยค่ะจองบูธได้เลยครับมาจองที่เทศบาลเมืองสตูลนะครับคือดูจากบรรยากาศนะคะที่ทีมข่าวไปเก็บภาพมาเมื่อวานนี้ตอนที่เรามาดูพื้นที่ก่อนจัดข่าวเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเดินจะบอกว่าเรื่องของการตกแต่งสถานที่เนี่ยดูสวยแล้วเจ้าหน้าที่ที่นี่ยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วทั้งเรื่องของการเดินเล่นทั้งการมาปั่นจักรยานก็สะดวกเรียกว่าที่นี่จริงๆแล้วครบวงจรแต่นักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ครับบรรยากาศตอนเย็นจะสวยมากนะครับยังเป็นธรรมชาติอยู่นะ
นะครับยังมีเขายังมีต้นไม้ต่อไปก็มีน้ำแล้วก็มีสินค้าขายด้วยนะครับแล้วเราวางแผนจะประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ยังไงคะเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเพราะว่าอย่างที่นายกบอกตั้งแต่ตอนแรกคือคนมาก็ต้องอยากไปทะเลก่อนแต่ว่าสถานที่เหล่านี้เนี่ยโอ้โหก็คือไม่ต้องเดินทางไปไกลมาที่นี่ก็ไปได้เลยนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้านักท่องเที่ยวมานะครับเราอยากจะให้แวะที่ลานวัฒนธรรมก่อนนะครับแล้วทีนี้ที่ลานวัฒนธรรมจะเป็นแหล่งที่เผยแพร่ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวรู้ว่าสตูลนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาอีกเยอะนะครับเพราะว่าสตูลนี้ติดกับมาเลเซียนะครับติดกับเปอร์ลิสติดกับไซบุรีซึ่งมาก่อนไซบุรีเปอร์ลิสนี่เป็นของไทยนะค่ะค่ะน้องแนนรู้ใช่ไหมครับครับก่อนที่เราจะถูกแบ่งแยกดินแดนแต่ตอนนี้ดินแดนเราแบ่งแยกก็จริงแต่ในสายเลือดวัฒนธรรมอะไรต่างๆเราก็ยังใกล้ชิดกับเปอร์ลิสกับมาเลเซียกันอยู่นะครับต่อไปนะครับเราจะส่งเสริมให้มาเลเซียมาเที่ยวที่นี่เยอะเพราะเขามาเยี่ยมญาติมาเที่ยวอะไรด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งกำลังผลักดันนะครับถนนสตูลเปอร์ลิสนะครับถนนสตูลเปอร์ลิสนะครับมีความยาวประมาณ14กิโลเองนะครับเป็นถนนเป็นสะพานข้ามไปเลยนะครับถึงเปอร์ลิสแล้วต่อไปนักท่องเที่ยวจะมานะครับถ้าที่ลานวัฒนธรรมนี่นะครับเราก็จะให้รู้ว่าเออมาสตูลนี่นะครับจะต้องมากราบไหว้ตัวหยงกงมาขอพรนะครับส่วนมากแล้วก็ตัวหยงกงนี้จะเป็นคนเป็นคำว่าหยงกงนี่เป็นชื่อคนนะครับในอดีตท่านเป็นชาวจีนท่านมาอยู่ที่นี่ท่านได้ภรรยาเป็นชาวอิสลามแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตที่นี่ท่านก็สิงสถิตอยู่ที่เขาลูกนี้นะครับท่านเป็นคนมีน้ำใจนะครับใครมาขอพรท่านก็ให้นะครับเหมือนผมนะครับตอนเล็กๆจะไปเรียนจะไปสอบที่ไหนผมก็มาขอพรที่นี่นะครับมาบนบานที่นี่นะครับแต่ท่านบนบานต้องข้าวเหนียวเหลืองนะครับข้าวเหนียวเหลืองแกงไก่หรือว่าแกงแพะนะครับแล้วไม่เคยผิดหวังแม้แต่กระทั่งลงเลือกตั้งผมก็มาขอพรจากท่านนะครับถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ดีและทำให้เรามีความเข้มแข็งใช่ครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีที่ศึกษาอีกเยอะนะครับว่าสตูลนี่ครับยังมีหลุมฝังศพของพญาภูมินาถภักดีและพญาสมันตลัตซึ่งอดีตเป็นเจ้าเมืองสตูลนะครับก็มีหลุมฝังศพก็น่าไปท่องเที่ยวได้นะครับก็อยู่ห่างจากที่นี่ก็ไม่เกิน2กิโลนิดเดียวเองนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นภูเขาหินปูนเนี่ยนะครับใกล้ๆกับเขาตุพยาวังนะครับจะมีพื้นที่มากกว่าเราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางเมืองนะครับตอนนี้ผมทำน้ำตกแล้วตอนนี้ทำน้ำพุแล้วต่อไปผมจะมีสถานที่ เด็กเล่นต่อไปจะมีรถไฟนะครับรถไฟจำลองวิ่งรอบแล้วก็ในถ้ำก็น่าศึกษาเข้าไปในถ้ำนะครับอากาศเย็นดีนะครับอากาศเย็นดีอันนี้น่าจะเป็นเขาโต๊ะพญาวังโต๊ะพญาวังพญาวังนี่เป็นชื่อคนเหมือนกันนะครับพญาวังนี้ชื่อยาหวังชื่อผู้หญิงชื่อยาหวังหยงกงนี้เป็นชื่อของผู้ชายแล้วก็จะมีผู้ชายมาจากเมืองจีนชื่อหยงกงมาพบรักชื่อยาหวังนะครับแล้วก็แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงก็กีดกันนะครับทั้งคู่ก็พาหนีกันไปแล้วเขามาจับได้พอเขาจับได้เขาก็พาหยงกงมาที่เขานี้พายาหวังไปเก็บไว้ที่เขานู้นนะครับพอหลังจากที่ท่านเสียชีวิตก็สถิตอยู่ที่เขาสองลูกนี้นะครับเขาสองลูกนี้อยู่ใกล้กันครับประมาณ500เมตรนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับคือจำนวนประชากรลิงมากจังเลยที่มีข่าวบอกว่าเราต้องจับลิงไปปล่อยไว้ที่เกาะโกยเมื่อวานเองนะครับเมื่อวานก็ไปทำพิธีเปิดแต่ผมก็ทยอยจับไปแล้วนะครับได้200กว่าตัวก็จะทยอยจับไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงว่าจับลิงไปปล่อยเกาะเหมือนดูแล้วโหดเหี้ยมแต่เราไปดูที่เกาะ นะน่าอยู่นะครับธรรมชาติสมบูรณ์มีอาหารการกินเรียบร้อยมีต้นไม้มีต้นมะม่วงมีกอไผ่มีต้นกกนะครับมีหลายๆอย่างนะครับและก็เป็นธรรมชาติที่น่าอยู่และก็สิ่งที่เราเป็นห่วงคือน้ำจืดพอไปดูแล้วก็ยังมีบ่อน้ำจืดนะครับแล้วก็ยังมีนายกอปจ.อนุเคราะห์นะครับไปขุดบ่อน้ำจืดไว้ใหญ่โตนะครับคิดว่าถึงวงจรของเขาในการใช้ถึงฤดูแล้งก็ไม่แห้งนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเราไปปลูกต้นผลไม้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นมะขามมะม่วงอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็จะดูแลตรงนั้นนะครับ
ผมว่าทีมงานเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนที่พาลิงไปเนี่ยค่ะก่อนที่จะเอาเขาออกจากกรงเนี่ยเราจัดอาหารผลไม้ไว้ให้เขาเต็มเลยแต่พอเปิดกรงเสร็จเขาไม่สนผลไม้เลยเขาวิ่งเข้าไปธรรมชาติของเขานะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับผมว่าลิงไปอยู่ที่นู่นเขามีความสุขนะครับเพราะเขาอยู่ที่นี่ก็พูดง่ายๆว่ามีแต่ตึกบ้านช่องมีคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากว่าไม่ใช่ที่อยู่ของลิงแล้วตรงนี้มันเริ่มจะเจริญแล้วลิงก็ไปสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านชุมชนละแวกนี้ 3-4 ชุมชนนะครับบางครั้งก็ไปเปิดตู้เย็นนะครับเปิดตู้เย็นเองใช่ครับเปิดตู้เย็นก็ชำนาญแล้วนะรู้แล้วไงเริ่มชำนาญก็เปิดหลังคาตรงนี้เจอเข้าทางประตูไม่ได้ก็เปิดหลังคาแล้วก็ลงทางหลังคาแล้วก็ขโมยของนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวที่เขาตู้พญาวังก็กลัวนะครับบางครั้งก็มาแย่งมือถือบ้างบางครั้งก็ไปหักกระจกบ้างนะครับก็เลยเราจำเป็นที่จะต้องทยอยอีกจุดหนึ่งที่สวยเหมือนกันเมื่อวานนี้เราไปมาค่ะที่ไหนครับท่าเรือตำลังแต่ว่าเราไปที่ป่าชายเลนป่าชายเลนป่ากุ้งกาไม่ทราบว่าไปสักการะไปค่ะไปกราบพระมโนชุมพรด้วยนะครับก็ตำลังนี้ไปจากนี่ประมาณ8กิโลนะครับและก็เป็นท่าเรือที่จะลงเรือไปเกาะลังกาวีด้วยนะครับเป็นท่าเรือด้วยตรงนั้นเนี่ยนะครับที่เรามีโครงการที่จะสร้างท่าจะสร้างสะพานถนนสตูลเปอร์ลิสจากตำบลังไปเปอร์ลิสนะครับก็ตำบลังยังอุดมสมบูรณ์กับป่าไม้โครงการนะครับยังแน่นหนาอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นพอตอนเย็นก็สวยนะครับใช่ค่ะเมื่อวานเราไปเย็นถ่ายรูปมาสวยมากมีคนเข้ามาถามว่าที่ไหนใช่ค่ะคือจริงๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่นี่ค่อนข้างครบวงจรอย่างเมื่อวานพอตอนที่เราขับรถกลับมาเราก็จะเห็นเหมือนคนที่นิยมปั่นจักรยานมาใช้เส้นทางคือเหมือนกับปั่นจากตัวเมืองใช่ไหมคะแล้วก็ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแบบนี้นี่เรามีนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวไปในทิศทางไหนบ้างอะคะครับจริงๆแล้วทางสตูลนะครับเรายังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของคนสตูลนี้นะครับสังเกตนะครับว่าสตูลนี้อยู่อย่างสงบมาตลอดไม่มีปัญหาการอะไรเลยนะสตูลนี้มีมุสลิม 76% นะครับมีมากนะครับแต่เราก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะพัฒนาการท่องเที่ยวจะเน้นเรื่องของธรรมชาติจะเน้นเรื่องของวัฒนธรรมจะเน้นเรื่องอาหารจะเน้นเรื่องความสวยงามมากกว่าเรื่องแสงสีเรื่องอะไรในทำนองนี้นะครับครับดีมากเลยอ่ะคือฟังแล้วมาที่นี่นอกจากจะได้ธรรมชาติของทะเลแล้วก็ยังได้ชมความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและที่สำคัญคือเรื่องอาหารมีป่าตรงกลางที่เมื่อวานเราไปมาคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเราไม่มีเวลามาเที่ยวหรอกคงไม่ได้ไปทะเลคงไม่ได้ไปไหนปรากฏว่าทีมงานพาไปอย่างตำมะลังไปดูพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในอำเภอเมืองแม้กระทั่งอาหารก็อร่อยอร่อยมากค่ะโหแกงก็แม้ได้ยังครับได้กินแต่แกงส้มเลยครับถ้าเป็นขนมก็เคยได้ยินโรตีไหมครับโรตีชาชักนะครับโรตีนี่แป้งมาจากมาเลเซียนะครับจะนุ่มนะครับสังเกตดูนะครับแล้วชาชักก็เป็นของดีเมืองสตูลเลยนะครับเอาละค่ะเวลามีจำกัดค่ะนายกขาถามคำถามคุณผู้ชมดีกว่าวันนี้ติดตามเราอยู่ตั้งแต่แรกเนาะเพื่อจะมาลุ้นรับของรางวัลที่อยู่หน้าเรานะคะถามง่ายๆเลยนะคะถามว่าเรามาจัดข่าวเที่ยงสัญจรที่ไหนแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่ได้บอกแค่ว่าเป็นจังหวัดสตูลจัดที่ไหนสถานที่ที่เราเดินทางมาที่นี่เพราะว่าเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันไปเยอะพอสมควรว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่จังหวัดสตูลด้วยโทรศัพท์เป็นเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022754926ทั้งหมดเนี่ย13รางวัลเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นเสื้อของฝากจากจังหวัดสตูล5ตัวแล้วก็ของฝากจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองสตูลอีก8ตัวซึ่งถือว่าหาซื้อไม่ได้ง่ายๆแต่ว่าโทรศัพท์มาเพราะว่าชมรายการของเราก็สามารถได้รางวัลไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณก่อนนะคะนายกเทศมนตรีเมืองสกูลคุณเมืองสตูลนะคะคุณประสิทธิ์บ้าสกุลนะคะขอบพระคุณมากค่ะแต่ว่ายังไม่ให้นายกไปไหนเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะด้วยกันผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปติดตามความสวยงามของเกาะหลีเป๊ะมานะคะสวยงามมากๆติดตามกับคุณพัทราพรมาลโสค่ะนักท่องเที่ยวที่อยากมาดำน้ำดูปะการังหรือพักผ่อนริมชายหาดที่จังหวัดสตูลทุกคนจะต้องนึกถึงเกาะหลีเป๊ะที่มีลักษณะเป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตของจังหวัดสตูล
เป็นชายหาดบนเกาะที่มีท้องทะเลที่สดใสสะอาดสวยงามเป็นเกาะที่เงียบสงบและมีน้ำที่ตื้นเขินค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เกาะลีเป๊ะบริเวณหาดซันไรส์กันแล้วค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติผสมผสานกับน้ำทะเลสีสวยสดใสและหาดทรายสีขาวแบบนี้ค่ะแม้ว่าในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงโลซีซั่นแต่ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าบนเกาะแห่งนี้จะมีความน่าสนใจหรือกิจกรรมอะไรนั้นติดตามพร้อมกันค่ะจุดเด่นของเกาะลีเป๊ะคือความเป็นธรรมชาติของปะการังมีเวิ้งอ่าวที่สวยงามหาดทรายละเอียดนิ่มนวลขาวเหมือนแป้งถึงแม้ในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงโลซีซั่นกิจกรรมดำน้ำดูปะการังอาจลดน้อยลงแต่บนเกาะแห่งนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสกับความสวยงามตลอดทั้งปีค่ะโดยในช่วงนี้เรือมักจะมาจอดเทียบท่าให้นักท่องเที่ยวลงที่หาดซันไรส์เนื่องจากเป็นฝั่งที่สามารถหลบคลื่นลมชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลอันดามันค่ะด้านผู้ประกอบการร้านอาหารบนเกาะอย่างร้านภูบาเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ทางร้านก็ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษมีดนตรีสดบรรเลงให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในร้านมาร่วมเอนจอยร่วมสนุกค่ะสถานการณ์ในช่วงโลซีซั่นนี้ทำให้คุณจตุกรหมั่นสูประธานสภาท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเกิดแนวคิดหาโปรแกรมท่องเที่ยวสำเร็จรูปที่ชื่อว่าสตูลวันเดอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์2คืน3วันในราคา 4,990 บาทต่อท่านที่มีหลากหลายโปรแกรมให้ท่านเลือกค่ะก็คาดว่าในอนาคตก็ต้องฝากทางสื่อนะครับช่วยกันในเรื่องของการ PR ในเรื่องของโปรเจกต์สตูลวันเดอร์แลนด์เพราะว่าในทริปทั้งใน4เส้นทางเนี่ยก็จะเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในจังหวัดสตูลพร้อมกันนั้นเนี่ยนะครับเรายังเชื่อมโยงของ AEC ด้วยนั่นคือเรามีอยู่ทริปหนึ่งครับที่เป็นทริปที่4เนี่ยก็คือว่าเดย์ทริปที่เกาะที่เกาะลังกาวีเสร็จแล้วกลับมานอนในสตูลเราวันรุ่งขึ้นเราก็มีทริปต่อไปที่สันหลังมังกรแล้วก็มีคฤหาสน์กูเดนนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองเรามีร้านขายของที่ระลึกที่เป็นซิกเนเจอร์ของสตูลโครงการนี้หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลตลอดทั้งปีค่ะสกลอังกับสีถ่ายภาพพัทราพรมาละโสทีมข่าว NBT รายงานแล้วนะคะสวยงามจริงๆคราวหน้าเรา2คนไม่พลาดแน่นอนนะคะคุณต้องเผื่อเวลาเดินทางหน่อยนะเวลาคุณซื้อตั๋วเครื่องบินให้ดิฉันเนี่ยกระชั้นชิดตลอดนะคะ เดินทางไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยเพราะว่าต้องรีบกลับ ฟ้องคุณผู้ชมเลยอย่าลืมโทรศัพท์มาตอบคำถามนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่ถ้ำกันบ้างหลายคนบอกที่นี่มีแต่ทะเลหรือเปล่าแต่ว่าท่านนายกบอกเมื่อสักครู่แล้วว่าการท่องเที่ยวหลากหลายทีเดียวนะคะไปที่ถ้ำเจ็ดคดและถ้ำภูผาเพชรค่ะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขามีเชิงธรรมชาติเยอะทีเดียวนะคะนี่ทีมข่าวเข้าไปแบบนี้นะคะเรียกว่าต้องใช้เวลากว่าจะถึงถ้ำนี่กี่ชั่วโมงอะคะ4ชั่วโมงอะคะชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนี่เราก็ถามทีมงานข้างๆใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยจริงๆแล้วการเดินทางเข้าไปเนี่ยถึงว่าจะใช้เป็นชั่วโมงนะคะแต่ว่าค่าเรืออยู่ที่200บาทต่อคนเท่านั้นนะแล้วก็ถ้ำมีลักษณะที่เป็นคลองเนี่ยลอดผ่านไประยะทางถึง700เมตรพอเข้าไปข้างในถ้ำก็จะไปเจอกับทางที่คดเคี้ยวค่ะซึ่งมีอยู่7คดด้วยกันนี่แหละน่าจะเป็นที่มาของชื่อครั้งนี้นะคะมีลักษณะของหินย่อหินงอกหินย้อยนะคะอย่างเช่นความหัวสิงโตม่านเพชรเนี่ยแหละค่ะเรียกว่ามีความหลากหลายแต่ว่าพอข้างในเนี่ยมืดแล้วก็ยังคงความเป็นธรรมชาติทีมข่าวถ่ายมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนต้องไปเองเนี่ยอย่างเนี้ยทอหน้าไปนะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้หาเจอกันง่ายๆใช่เข้าไปข้างในก็อากาศเย็นสบายนะคะพอไปชมถ้ำเจ็ดคดแล้วทีมงานบอกว่ายังไม่จุใจพาไปอีกที่ถ้ำภูผาเพชร ค่ะอยู่ห่างกันประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นนะเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่อันดับ1ของไทยแล้วก็ติดอันดับ4ของโลกด้วยหลายคนอาจไม่ทราบค่ะก็ต้องพาเข้าไปทีมข่าวบอกว่าเข้าไปเนี่ยต้องออกแรงแล้วก็เสียเหงื่อกันหน่อยนะคะเพราะว่าระยะทางจากทางเข้าไปเนี่ยถึงปากถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดแบบนี้ค่ะ
ไตเขาขึ้นไปประมาณ240เมตรนี่ถูกใจดิฉันชอบชอบเดินขึ้นทีมข่าวบอกว่าเดินไปไม่ถึงไปแค่50เมตรเดินก่อน แต่เขาเล่าได้เขาสามารถเล่าได้เพราะว่าบรรยากาศข้างในเนี่ย เขาบอกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยหายเหนื่อยเลย เพราะว่าปากถ้ำเนี่ยเป็นรูกว้างขนาดเท่าตัวเราที่ลอดก้มเข้าไปได้ เข้าไปพบกับความยิ่งใหญ่ตระการตาเพราะว่าภายในถ้ำมีพื้นที่ถึง50ไร่นะคะแล้วก็จะมีความงามตามธรรมชาติแบบที่เห็นนี่แหละค่ะไม่ได้หาชมง่ายๆเรียกว่าถ้าไม่ได้เดินทางไม่ลงทุนในการเดินเราไม่ได้เห็นหรอกของแบบนี้ Amazing Thailand จริงๆนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีที่ท่องเที่ยวอีกเยอะในจังหวัดสตูลพาไปที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องความเป็นมาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่มีอายุโอ้โหแบบหลายร้อยล้านปีเดินทางไปได้เลยที่นี่นะคะไปที่โรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงูค่ะในโรงเรียนเนี่ยเขาทำห้องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเพื่อศึกษาสำรวจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ในท้องถิ่นมีการนำหินในยุคต่างๆอายุกว่า500ล้านปีมาจัดแสดงแหมหาชมไม่ง่ายอีกแล้วนะ500ล้านปีเนี่ยนะคะมีทั้งหินมีทั้งซากฟอสซิลหรือว่าซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์โบราณทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงเนี่ยขุดพบอยู่ในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลทั้งนั้นเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบางคนบอกว่าโอ้ตัวหนังสืออาจจะเล็กไปมองไม่เห็นไม่อยากพกแว่นสายตาไปไม่ต้องห่วงค่ะเพราะจะมีนี่น้องๆกลุ่มนี้นะคะเขามาเป็นคนที่อ่านประวัติความเป็นมาให้ฟังบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของแต่ละชิ้นเนี่ยให้ฟังเลยนี่สบายนะคะเด็กๆก็ได้ความรู้ไปด้วยเราก็ได้ความรู้ไปด้วยน้องๆบอกว่าภูมิใจมากที่จะได้อธิบายถึงสิ่งที่คนในพื้นที่เนี่ยเจอแล้วก็นำมาจัดแสดงคือแบบที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีน้องๆโอ้โหอยากจะช่วยกันเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดสตูลนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เรานำตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะทีมข่าวไปในหลายพื้นที่เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเองเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ามีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันค่ะ